เซย์ไฮครับทุกคนครับเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวชุดเซตของสิทธิ์ขั้นสูงนี้นะครับคือมันนานแล้วแต่คือผมเลยแบบมารีวิวนะครับคือมันผ่านไปนานแล้วคนอื่นอาจจะแบบรีวิวแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมารีวิวเนาะเพิ่งได้เลยนะไม่ได้นานแล้วแหละโอเคงั้นวันนี้ผมจะมาแบบรีวิวเป็นชุดของเนี่ยผมเป็นสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่26หรือเปล่าน่าจะ26นะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นเซต Fear of Death นะผมเป็นของผู้หญิงเนาะก่อนที่จะไปรีวิวครับเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมที่มันมาก่อนนะมันเป็นกิจกรรมการเลือกฝั่งหรือเปล่านะนี่เป็นการมหาสงครามนักล่าฆ่าหัวนะครับผมเลือกฝั่งนักล่านะครับการันตีไอเทมแลนะผมนี่ประมาณนี้เนาะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกฝั่งนะมันเป็นการซื้อสินค้านะครับของแต่ละฝั่งเนาะลองกดเลือกดูนะครับป้าบคนเลือกมาฝั่งนี้นะครับผมนี่สินค้าก็จะมีแบบเป็นชุดนี้ครับชุดสีฟ้าแล้วก็เป็นกระเป๋าเป็นธนูนะครับผมแล้วก็เป็นสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นท่าดื่มชาเป็นกระเป๋ากระเป๋าปีกนกนะครับผมแล้วก็เป็นชุดสีแดงนะครับผมคิดว่าน่าจะเลือกสีฟ้านะแล้วก็มันจะมีให้ซื้อนะครับผมมันเป็นการซื้อนะครับมันไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะเป็นการซื้อเนาะประมาณ29เพชร59 99ทำไมลงท้ายด้วย9เลยวะก็เป็นกิจกรรมการซื้อนะครับของมหาสงครามนักล่าฆ่าหัวนะครับใครที่แบบอยากได้ชุดนี้ก็แบบลองมาซื้อกันได้นะครับผม99เพชร999นะโอเคกิจกรรมอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีแค่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวนะครับเป็นกิจกรรมเนี่ยผมมหาวิบัติวันสิ้นโลกน่าจะเป็นมหาวิบัติวันสิ้นโลกนะครับก็ตอนนี้ก็ฝั่งบริงเกอร์ใช่ไหมมันนำไปที่4ล้านน่าจะ4ล้านนะครับคลิปก่อนผมพูดผิดเนาะ4ล้าน3แสนนะครับทีมลูกศิษย์อยู่ที่4ล้าน2แสนเองนะครับผมก็ไปช่วยกันเลือกทีมลูกศิษย์ด้วยนะครับผมที่มานะวันนี้ผมจะมาใส่ชุดของ Fear of Death เลยนะครับในชุดนี้เลยนะครับเป็นของเซตผู้หญิงเนาะแล้วก่อนนี้เราต้องไปเลือกตัวผู้หญิงก่อนครับผู้หญิงผมใช้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยตัวนี้เลยนะครับรอร่าโอเคงั้นผมขอไปรับชุด Fear of Death เลยนะครับผมมากดรับไปเลยตรงไหนวันนี้เนี่ย50ขั้นนะเว้ย50ขั้นของสายเติมจะได้เป็นชุดของ Fear of Death นะป่ะประมาณนี้แหละไปลุยนี่อย่างสวยผมชอบนะชอบเอฟเฟคข้างหลังมันนะครับว่าผมชอบเอฟเฟคข้างหลังชุดนี้เลยนะครับเพื่อแบบเท่นะโคตรเท่ใส่ทันทีเลยครับป้าบมานี่ดูว่าผมนี่เอฟเฟคตัวนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นผมจะอะไรนะเอาเซต Fear of Death เนี่ยไปเล่นบางครั้งนะครับผมอาจจะเล่นในโหมดนี้นะครับโหมดยึดจุดเนาะเพราะว่ามันแบบจะได้เข้ากับสถานการณ์นะโอเคงั้นไปเจอกันในเกมดีกว่าครับผมป้ายมาแล้วจ้ะเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เชื่อชุดผมเท่กว่าเพื่อนเลยวะเฮ้ยบอดหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกนะครับมันยังไม่บอกผมว่าน่าจะเป็นจุด A ก่อนหรือเปล่าครับไปจุด A ก่อนไหมเอ้ยจุด C ไป C นะไม่มีกล่องปีศาจไหมเฮ้ยมันมา C ว่ะเฮ้ยมันเอาว่ะอุ้ยมันเป็นปีศาจไอ้ชิบหายเดี๋ยวตายไม่ต้องยิงหัวหรอกครับโอ้ยมามันเลื่อนอุ้ยหูตายหูโดนคือแบบตั้งแต่คลิปผมลงไปก็อาจจะมีคนเล่นเป็นนะว่าคลิปนั้นมาถึง100วิวแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับผมรอกดซับขอบคุณครับโอ้ยตายนะพระเจ้าช่วยไม่โดนหัวอุ้ยลื่นกันไปหรือเปล่าวะทำไมผมมันเพื่อนผมเข้ามายึดก่อนแล้วกันครับอุ้ยตายมายึดไปครับยึดไปให้เพื่อนมันบวกกันไปครับแต่มึงอย่าเป็นปีศาจแล้วกันครับถ้าเป็นปีศาจนี่ผมวิ่งหนีเลยนะให้มาอู้โอ้โหโดนว่ะตายผมไม่ติดหัวเลยครับไม่ไฮไลท์เลยมีคนอยู่ตรงนั้นครับอุ้ยอะไรวะเดี๋ยวโอ้เพื่อนผมไปไหนครับโอ้นะเดี๋ยวนะเพื่อนผมออกหรือเปล่าวะเพื่อนมึงมัววิ่งหาอะไรกันโอ้เกิด
มามันจะเปลี่ยนจุดแล้วครับตอนนี้ถ้าเราจะแสงวะไปบีก่อนก็แล้วกันไปบีครับไปบีครับไปบีครับทำไมผมเสียงว่ามันลากหัวยากจังวะมาบีครับผมโอเคมายึดไว้เลยครับมาคนเดียวยึดคนเดียวมาคนเดียวยึดคนเดียวโอ้โหไม่หัวเลยไม่โคตรไฮไลท์เลยโอ้โหเกินมาคนเดียวยึดคนเดียวครับบอกเลยจังหวะนี้โอ้ยมีคนมาข้างๆหรือเปล่าครับข้างบวกกันวะเฮ้ยน่ามาทำไมจ๊ะหัวเอ้ยนี่แบบนี้ดิมันต้องโดนหัวบ้างนะครับมันค่อยจะแบบค่อยสะใจนะมีเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมทำไมผมเน็ตหลุดหรือเปล่าวะทำไมผมเห็นเพื่อนตัวเองวะหรือว่ามันปูหรืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูตายยึดไว้เลยเพื่อนยึดไว้เลยเพื่อนโอเคนะครับผมกับเพื่อนจะพากันยึดไว้ก่อนแล้วกันนี่ทำไมมันไม่มาครับมันออกหรือเปล่าวะเฮ้ยอุ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 ้ยเคลื่อนที่เร็วซะด้วยครับโอเคไปจุด C ไปจุด C ไปจุด C จุด C ครับจุด C จุด C อุ้ยบนหัวมีคนนะครับผมขึ้นไปเคลียร์ก่อนแล้วกันผมต้องขึ้นมาเคลียร์ครับเพราะข้างบนมีคนนะครับแตกโอ้มันได้ครับเสียดายว่ะฆ่าไม่ทันอุ้ย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 เอาเด้ออุ้ยเอาเด้ออุ้ย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 โดนหัวโดนหัวโอเคเพื่อนสวยเลยเพื่อนยึดครับผมจะถอยบนให้เพื่อนแล้วกันยึดมามาดิ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 เพื่อนไปแล้วมันไปแล้วมันขึ้นมาข้างบนครับโดนหัวแต่ไม่แตกมาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเกือบกูเนี่ยเกือบแตกกูกระสุนไม่มีแล้วครับมาพบก็ได้วะจะชนะแล้วผมอีก5เองอีก5เองอีก5เองโหไม่โหชนะละเจนเอาใหม่ครับอีกรอบนึงแล้วกันเพราะว่ามันลากไม่ติดหัวนะครับมันหงุดหงิดแบบเวลาเรายิงไม่ติดหัวเนี่ยมันหงุดหงิดเนาะ A few moments later ลุยๆคือเมื่อกี้ผมลากไม่ติดหัวเลยมาแก้มือนะครับรอบนี้หวังว่ามันจะติดหัวนะมาจุด B ครับจุด B จุด B จุด B ไปจุด B ครับไปจุด B เราต้องไปจุด B นะเพื่อนสวยๆ สวยยึดไว้ก่อนนะเพื่อนมาครับมาครับมาครับด่านเก่าเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนี่นะไม่มีคนมันน่าจะมาครับอุ้ยอุ้ยปีศาจหรือเปล่าวะอุ้ยใช่ครับใช่โอ้โหเกินโอ้โหแตกหนึ่งแตกสองอุ้ยโอ้ยมีคนครับมีคนครับมีคนนะมีคนนะผมบอกเลยว่ามีคนนะมีคนนะอุ้ยโดนอุ้ยข้างบนครับตายแตกไปโอ้โหเวลายิงต้องเงียบนะครับโอ้ยเวลายิงต้องเงียบนะครับผมว่ามันจะได้แบบมีสมาธิในการสอยศัตรูมาแล้วครับมาแล้วข้างหน้ามาแล้วครับมันมาแล้วแตกจุด A ครับจุด A โอ้ไปจุด A เร็วไปแล้วไปแล้วครับไปจุด A 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 ฟึบ
คือสกินนี้ก็เท่ดีนะครับดูดิเหมาะกับตัวนี้ดีนะว่ามันเท่เลยนะปึ๊บแต่ภารกิจผมยังไม่ครบเลยว่ะที่ให้ที่เขาให้ทำนะครับเอครับจุดเอครับจุดเอครับจุดเอครับเอ๊ะทำไมไม่มาอุ้ยปีศาจเท่าไรโอเคสวยยูสกินปีศาจของผู้หญิงโคตรเท่นะครับดูดิอย่างเฟี้ยวว่ะเอาเรื่องว่ะไล่ฆ่าดีวะเนี่ยไล่ฆ่าก่อนไหมแตกมายึดจุดเลยครับฟังมันออกหรือเปล่านะอุ้ยเล็งอะไรจ้าน้องเล็งอะไรจ้าน้องสาวแตกไปดิอุ้ยไม่โดนครับโดนหัวนะโดน2เม็ด3เม็ดเม็ดที่3มาดิเดี๋ยวดิไม่โดนอันนี้ไม่โดน2เม็ดไป2เม็ดล่วงไปนี่เหี้ยดิเดี๋ยวดินิ่งๆครับนิ่มๆครับบอกเลยครับจังหวะนี้ยิงนิ่มครับบอกว่ายิงนิ่มนะไม่โดนหัวไม่โดนหัวไม่โดนหัวมันไปได้ไงไม่เห็นวะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ออกมาเลยแล้วกันดีนะที่ตายไปเลยเอ้าบีเฉยกลับไปบีเฉยกลับไปบีเฉยไปแล้วครับผมไปบีละจะชนะละอีกนิดเดียวอุ้ยโอ้ตายโอ้โหกระเด็นเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปยิงข้างบนดีกว่าครับมาดิเพื่อนก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยโอ้โหเกินผมสับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถึงผมจะสับไม่เก่งแต่ผมก็ยิงโอ้ยอะไรโอ้เกินมาบาเลตโอ้ยบาเลตบาเลตชาร์จแมทเร็วโพดดูดิชนะละแตกไปครับชนะแบบชิวๆ100ต่อ6โอ้ฝั่งมันไม่มายึดจุดเลยครับโอ้โหชนะแบบชิวๆครับรอบนี้โอเคมาดูว่าผมค่าเท่าไหร่นะครับสกอร์นี้ว่าใครจะได้ MVP แล้วกันเอ้ยผมยังได้ MVP อยู่นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผมค่าไปที่12ตัวนะครับผมมือก็เยอะสุดแหละโอเคนะครับก็สำหรับการรีวิวชุดวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเป็นชุดของอะไรนะ Fear of Death เนาะได้เป็นการ Fear of Death ของชุดของผู้หญิงนะครับก็50ขั้นก็น่าจะได้แล้วสำหรับสายเติมเนาะคือแบบเอาไว้วันหลังผมจะมารีวิวชุดของผู้ชายนะคือผมยังไม่ได้เลยนะครับตั้ง225ขั้นดูดิชุดเลยเนี่ย Lace of War โอ้โหมันจะสลับกันทำไมวะคือผมยังไม่ได้เลยนะครับคือต้องรอประมาณ225ขั้นผมถึงจะได้มารีวิวนะครับผมผมมารีวิวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับบอกเลยโอเคงั้นวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคือกิจกรรมที่มาใหม่ก็น่าจะมีแค่นักล่าฆ่าหัวนะครับก็เป็นการเลือกฝั่งก็เซอร์ไอเทมตามฝั่งนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะดูก่อนทุกคนโอเคไม่มีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมวันนี้ก็ See you again next time บ๊ายบายครับผมเต้นหน่อยสักละกัน